โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาดีกับผมในกรุงนะโอเควันนี้นะเราก็อยู่กับแนวทางการจัดเล็กของ Dragon Ball สายมังกรสุริยันนะแหน่ดูไฟล์การ์ดก็น่าจะรู้แล้วนะมาจะฟุ้งฟริ้งขนาดนี้นะโอเคจะพอนิดหน่อยโอเคก็ใบแรกเพื่อเป็นการใช้อยู่ใหญ่ไฟล์การ์ดอ่านก่อนหน่อยไม่อ่านขี้เกียจนะโอเคไปเลยใบแรกจะเป็นไฟล์การ์ดใส่ใบเดียวพอนะอย่าใส่สองใบนะเฮ้ยโอเคอันต่อไปเป็นอันนี้ก็เป็นสายของเบาโซลีนั่นเองนะผมก็จะมีนี่เลยมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์มาเป็นโกลดราก้อนจูเนียร์นะผมก็ใส่ไป4 ใบอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยพาวเวอร์ดราก้อนจูเนียร์นะใส่ไปอีก4 ใบอันต่อไปจะเป็นการ์ดที่มูฟได้นะก็เป็นมังกรจิตามินแบล็กดอทนะฮะผมใส่ไป4 ใบนะอันต่อไปเป็นการ์ดเพิ่มกีและมันการ์ดมือนะแฟร์แฟงดราก้อนนะผมใส่ไป3 ใบนะอันนี้เป็นไซหนึ่งสองตัวไซหนึ่งสองแบบนั่นเนี่ยโอเคอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองมาเป็นจอมดาบสุริยันบาวดราก้อนนะผมใส่ไปอีก3 ใบนะอันต่อไปเป็นนี่เลยมายเฟเวอริตบัดดี้นะก็เป็นมังกรสุริยันบาวดราก้อนนะผมใส่ไปอีก4 ใบอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามนั่นเองก็จะเป็นนี่เลยสุดยอดมังกรสุยันบาวโซเล่นะผมใส่ไป4 ใบอันต่อไปจะเป็นศิลาเมนไอเทมนะศิลาสุยันบาวเฟรมนะผมใส่ไป3 ใบอันต่อไปจะเป็นไอเทมอีกแล้วนะเป็นดราก้อนฟอร์สนั่นเองนะโอ้ยอะไรวะโอเคจะเป็นดราก้อนฟอร์สนะโอเคอันต่อไปจะเป็นนี่เลยการเป็นมนก็เป็นโล่แห่งมังกรสุยันใส่ไป4 ใบแล้วก็ยังมีโล่แห่งมังกรเขียวนะใส่ไป4 ใบนั่นเองอันต่อไปก็เป็นนี่เลยโล่แห่งมังกรฟ้าใส่ไปอีก4 ใบอันต่อไปเป็นการ์ดเพิ่มเกียรตินะก็จะใส่ไป3 ใบนะก็เป็นนี่เลยพรจากดวงอาทิตย์นะใส่ไป3 ใบอันต่อไปเป็นการ์ดเปลี่ยนมือนะดราคอนิกกริมมัวร์เด็กนี้ต้องใบนี้ต้องไปกับดราคอนบัวผมทุกเด็กนั่นเองอันต่อไปก็เป็นดราคอนิกแอเรสนะผมหมดแค่นี้ไม่มีมอนสเตอร์ไม่ตายใครก็ใช้กันนะใครเอาใช้กันถามว่าทำไมไม่ใส่มอนสเตอร์ไม่ตายนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเกะกะเกินไปอะคือสำหรับผมมอนสเตอร์ไม่ตายคือลงมาปุ๊บถ้าเป็นบาวซอเซอร์วูรัสนะใช้ปุ๊บคือ1ถ้าเราไม่มีเกตคือจบแม่งมันหนึ่งชี้เองนะฮะถึงจะเล่นแทนกับดราก้อนฟอสก็แบบมันก็ไม่มีประโยชน์นะสำหรับผมนะจริงๆอันนี้จริงๆใครที่เห็นต่างกับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็แล้วแต่ท่านนะฮะก็อันนี้เป็นแค่แนวทางการจัดเด็กนะก็เอาเป็นแค่แนวทางนั่นเองนะก็อย่าคิดมากกับการจัดเล่นของผมนะเพราะนี่คือสไตล์ของเรคุงนะโอเคไม่พูดมากแล้วโอเคก็สำหรับใครที่มีเล็กในยาวจะได้ดูนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมจะมาจะได้ดูถ้าผมมีนั่นเองโอเคสำหรับครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้